بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهمصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاوكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ครับพี่น้องที่เคารพที่รักผู้ศรัทธายิ่งทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีผมก็ได้รับมอบหมายให้มาเปิดงานนะครับความจริงงานก็เปิดมาตั้งกลางวันละแต่เหมือนกับว่ายังไม่เป็นทางการก็เอาละขอเปิดงานครับบิสมิลลาห์ซึ่งงานก็ไม่ใช่ของใหม่นะครับทำกันมาอยู่ตลอดทุกปีทุกปีหลังจากที่ได้มีโรงเรียนนี้ขึ้นมาหรือก่อนจะมีโรงเรียนนี้ก็มีมัสยิดซึ่งตั้งชื่อเหมือนกันว่าอัลฮิจเราะห์แปลว่าย้ายกันแล้วอบพยพแต่ไม่ใช่นกอพยพนะครับอพยพจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่ตรงนี้ก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละครับแต่อพยพการกระทําที่มันไม่อยู่ในส่วนของแนวทางไปสู่ส่วนที่เป็นแนวทางของอิสลามเท่านั้นอินชาอัลลอฮ์จึงต้องมีทั้งมัสยิดและต้องมีทั้งโรงเรียนและถ้ามีแต่มัสยิดไม่รู้ไม่มีโรงเรียนมัสยิดนั้นก็จะว่างเปล่านะครับเพราะคนที่จะเข้ามัสยิดนั้นคือผู้ที่ศรัทธาแล้วจะศรัทธาได้ก็จะต้องปลูกฝังและโดยเฉพาะปลูกฝังตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยนั้นก็ค่อนข้างแน่นอนแหละครับเพราะใครก็ตามที่อยู่ใกล้กับสิ่งใดก็เหมือนสิ่งนั้นเหมือนกับหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งได้พูดไว้นะครับว่าอัลมัรอุอะลาดีนิคอลีลิฟัลยันดุรไมยูคอลีลุก็แปลว่าคนนั้นจะอยู่บนแนวของผู้ใกล้ชิดดังนั้นเขาก็จะต้องดูว่าเขาจะใกล้ชิดกับใครถึงจะดีที่สุดดังนั้นแนวความคิดของมุสลิมทั้งหลายก็มีแนวว่าจะต้องปลูกฝังอิสลามให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะตั้งแต่แรกเริ่มดังนั้นพี่น้องครับสถานที่อย่างนี้แหล่งอย่างนี้จะดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ามีการสนับสนุนคำจุนแล้วแต่ละที่ที่เป็นที่ในทำนองเนี้ยก็เยอะไปหมดแล้วครับแต่ที่มันน่าแปลกก็มีทั้งที่อยู่ในเส้นทางและมีทั้งที่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างถูกใจก็อยู่ไม่ถูกใจก็ไปซะใช่ไหมตกลงว่าศาสนานี้เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งกันหรือยังไงก็คงไม่ใช่ไม่ใช่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งผลประโยชน์เป็นพลอยได้สิ่งพลอยได้แต่หลักๆคือเนื้อแท้หลักๆคือเส้นทางตรงของอิสลามทำไมถึงต้องบอกว่าทางตรงเพราะมุสลิมเยอะครับเยอะจนนับไม่ถ้วนแล้วครับแต่ก่อนเขาสำรวจบอกว่าประชากรโลก 6,000 ล้านกว่าคนเป็นมุสลิมซะ 2,000 ล้าน
หนึ่งในสามส่วนนะครับถ้า 2,000 ล้านนี่อยู่ในเส้นเดียวกันหมดอยู่ในทางเดียวกันหมดโอ้โหโลกจะกระเทือนเลื่อนลั่นกันขนาดไหนขนาดอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนี่ยังขนาดนี้เลยบางที่ยังทยอยกันเข้ารับอิสลามอุตลุดซึ่งอิสลามนั้นก็ถูกโจมตีมาตลอดตั้งแต่สมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษจึงเกิดขึ้นบาดาลอิสลามุกอรีบันอิสลามนั้นเริ่มขึ้นเหมือนกับคนแปลกที่ไม่มีใครรู้จักกอรีบฟะตะยะอูดุกอรีบันกะมาบะดะแล้วก็จะกลับไปเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกับที่มานั่นแหละก็เดี๋ยวนี้ใครจะงัดเรื่องที่ถูกต้องขึ้นมาเช่นในวงจรของกลุ่มที่ทำไม่อยู่ในเส้นทางใครสักคนหนึ่งไปศึกษาใครสักคนหนึ่งไปเข้าใจใครสักคนหนึ่งไปนำสิ่งที่ไม่เหมือนมาเขาก็บอกว่าแปลกพิสดารสร้างความแตกแยกเรื่องก่อข้อหาทันทีเห็นไหมครับแต่นบีบอกว่าตูบาลิลกุรอบาตูบาเป็นชื่อของสวรรค์หรือตูบานั้นเป็นชื่อของต้นไม้ต้นหนึ่งในสวรรค์ที่ใหญ่มากร่มเงานี่เดินทางเป็นร้อยปีก็ยังไม่ตลอดลิลกุรอบาสำหรับของที่แปลกๆในที่นี้ไม่ใช่พิสดารนะครับอยู่ในเส้นทางของอิสลามแต่คนทอดทิ้งคนไม่รู้จักคนไม่ได้เคยเข้าไปสู่เส้นทางนี้แต่ทำไมต้องรื้อฟื้นทำไมถึงต้องเอาขึ้นมาก็ต้องเอาขึ้นมาเพราะอะไรครับมุสลิมมีเป้าหมายอิสลามก็ไม่ใช่เชื่อเฉยๆต้องมีทั้งการปฏิบัติดังนั้นอิสลามเมื่อเรามีแล้วเอามาทำอะไรกันอิสลามที่เรามีที่เรานับถือที่เราเชื่อที่เราปกป้องบางครั้งสู้ด้วยชีวิตนะครับพอได้มาแล้วทำอะไรครับอิสลามเอามาทำคาถาทำอาคมทำตะกรุดทำยันไม่ใช่เอามาเป็นป้ายประดับเพื่อที่จะโฆษณาอิสลามแล้วก็มีผลประโยชน์เพิ่มพูนไม่ใช่ท่านเจ้าของรถ6803ครับสส6803ครับต้องรถเลื่อนรถหน่อยครับ6803ครับต่อครับอิสลามไม่ใช่เชื่อเฉยๆอิสลามไม่ใช่รับเฉยๆอิสลามนั้นต้องติดตามตามติดหลังจากรับแล้วก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติ4ช่องครับ4ช่องเนี่ยเป็นปัจจัยข้อที่5เลยคนเรามักจะหมกมุ่นอยู่กับปัจจัย4ใช่ไหมครับอะไรครับปัจจัย4ที่อยู่ดีๆที่อยู่ดีๆมีตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่พอต้องไปตรงนู้นอีกมีตรงนู้นไม่พอไปตรงนั้นอีกไปทั่วสารทิศที่คิดว่าดีก็ไปก็ได้สำหรับคนที่มีฐานะที่จะทำได้แต่อย่าฟุ่มเฟือยเกินไปนักนะครับบ้านเยอะไม่ดีหรอกครับห้องมากก็ไม่ดีหรอกครับเพราะมันว่างเซตันจะมาอาศัยที่อยู่ดีๆหนึ่งละเน้นกันทั่วไปนะครับมุสลิมไม่มุสลิมก็แล้วแต่เครื่องนุ่งห่มดีๆอาหารดีๆยารักษาโรคดีๆต้องมีอย่างนี้ครับพอแยกออกมาแล้วใครว่ายาอะไรดีเอาหมดพอยาโรงพยาบาลเอาไม่อยู่สมุนไพรมาเท่าไหร่เอาหมดพอไปตรวจอีกทีตายหมดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหมดเลยครับและไหนว่าดี4อย่างเน้นแต่สำหรับมุสลิมต้อง5ครับอันที่5นี่คืออะไรอัดดีนคือศาสนาแล้วศาสนาในโลกเนี่ยมีเป็นล้านครับถ้าปล่อยตามคนเชื่อนะล้านคนก็ล้านศาสนาและ3 6,000 ล้าน 2,000 ล้านก็ 2,000 ศาสนา 2,000 ล้านศาสนาถ้าปล่อยตามคนนะครับดังนั้นไม่ใช่ครับอิสลามต้องมีที่มาต้องโยงไปถึงหลักเดิมดังนั้นเมื่อมีอิสลามแล้วเอามาทำอะไรไม่ใช่ไปหาบ้านดีๆไปหายาดีๆไปหาเครื่องดื่มห่มดีอาหารดีไม่ใช่จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนะเป็นอาหารร่างกายเท่านั้นอาหารใจยังไม่มีเลยทั้ง4อันเนี่ยทำไมถึงผู้รวยมีก็เห็นบางคนกินหมดทุกอย่างแล้วก็ยังไม่อิ่มเลยยังหิวอยู่นั่นแหละยังสมสารอยู่นั่นแหละเพราะอาหารทางใจมันไม่มีก็คือศาสนาในอดีน
และในโลกนี้ก็มีอยู่อันเดียวอัลอิสลามที่อัลลอฮ์รับรองอัลลอฮ์รับรองนะครับนบีรับรองนะครับไม่ใช่อันอื่นและเมื่อมีแล้วทำยังไงเอามาไว้เป็นโลโก้เอามาไว้ป้ายโฆษณาเอามาเป็นเชิดชูเกียรติตัวเองไม่ใช่ครับสี่ช่องครับเอามาคุมคุมหลักอะกีดะห์ที่เป็นจุดแรกของมุสลิมคือหลักศรัทธาถ้าหลักศรัทธาไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได้ผลให้ทำงานดีขนาดไหนหลักศรัทธาเสียก็เสียหมดครับแล้วใครจะรู้ได้ดีเท่าอัลลอฮ์ไม่มีครับในใจของคนเนี่ยบางทีตัวเองยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรทุกสิ่งที่แปลก็เอาหมดทุกสิ่งที่มันรู้สึกว่าจะดีก็เอาหมดไม่ใช่ครับอันนั้นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอาศัยแต่ศาสนารู้สึกว่าดีเอาไม่ได้ครับต้องรู้สึกอย่างเดียวว่ามันถูกมันโยงมาจากอิสลามอะกีดะห์ก็ต้องอะกีดะห์อิสลามีเท่านั้นถ้าไม่มีอิสลามีว่างไม่ได้ครับหัวใจคนต้องมีอาหารอาหารของหัวใจคือความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่ออย่างอื่นก็มาทันทีอาจจะไปเชื่ออะไรต่อมีอะไรดังทั่วๆไปที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่มุสลิมไปเชื่อห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำขุนเขาลำเนาไผ่ต้นเสาจอมปลวกแล้วแต่เชื่อมดและที่ชอบทำไมเชื่อก็มันชอบทำไมเชื่อมันสบายใจเอานั้นเป็นเกณฑ์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหลักเชื่อในอิสลามนั้นเขามีลำดับอยู่เริ่มที่อะไรเริ่มที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าต้องเชื่อยังไงต่อมากับนบีจะต้องเชื่อยังไงต่อมากับอิสลามทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงดังนั้นประตูที่หนึ่งเอาศาสนาที่ได้มาแล้วหลังจากที่รู้นะครับไม่ใช่เอาจากคำนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเอาจากความชอบเอาจากส่วนมากไม่ใช่เอาจากอิสลามแล้วอิสลามก็ไม่ใช่ปล่อยไว้สเปเฮระครับมีที่มากิตาบุลลอคืออัลกุรอานมีอยู่เล่มเดียวในโลกเล่มอื่นทิ้งหมดละยกเลิกแล้วก็แบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาดูประตูแรกคืออะกีดะห์ที่เราพูดว่าอะกีดะห์ก็ได้ที่เราพูดว่าซุนนะห์ก็ได้ที่เราพูดว่าอะลุซุนนะห์ก็ได้เราพูดนะครับแต่เราทั้งหมดเนี่ยเคยประกาศตัวจังเลยมั้ยว่าเราเนี่ยอะลุซุนนะห์ 100% 100%คงยังประกาศไม่ค่อยได้อะเพราะที่จะเป็นอาลุสุนนะเต็มประตู 100% น่ะต้องทั้งหมดครับไม่ใช่ไม่ได้อ่านอุสลีอย่างเดียวแล้วก็เป็นอาลุสุนนะไม่จัดเมาลิดเป็นอาลุสุนนะต้องหลายอย่างครับอย่างน้อย4ประตูเนี่ยต้องครบครับประตูที่1อะกีดะห์ถูกต้องอะกีดะห์ต่ออัลเลาะห์ยังไงอะกีดะห์กับกุรอานยังไงอะกีดะห์กับรอซูลยังไงอะกีดะห์กับคนมุสลิมทั่วไปยังไงมันละเอียดครับพูดกันคืนนึงก็ไม่จบประตูที่1ประตูที่2ด้วยอิสลามเนี่ยเอามาวัดตรงนี้แหละครับคุยอะไรก็คุยกันไม่ได้พอถึงตรงนี้ก็คือทางแยกอิบาดะห์อะกีดะห์อันที่1ต้องอิสลามียะห์อันที่2อิบาดะห์ก็ต้องอิสลามียะห์ไม่ใช่อิบาดะห์แบบชิรกียะห์กุฟรียะห์บิดอียะห์คุรอฟียะห์ชีอียะห์โอ้หลายอย่างเลยยะห์ยะห์ทั้งนั้นแหละแต่มันมีอยู่ยะห์เดียวที่ซอฮีหะห์อิสลามียะห์ที่โยงถึงที่มาคือเจ้าของศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านทางศาสนทูตคือมุฮัมมัดนามสกุลเดียวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเห็นไหมครับอิบาดะห์อิสลามียะห์ถ้าไม่มีอิสลามียะห์เดี๋ยวอย่างอื่นมันจะมาเพราะข้างเคียงหรือสภาวะแวดล้อมของมุสลิมนั้นตกอยู่ในอันตรายที่ปนเปื้อนไม่ค่อยจะปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นคนที่มีภูมิคุ้มกันจากความรู้จากอิลมูจากสิ่งที่รับอิสลามก็จะรอดปลอดภัยแต่ว่าต้องเชื่อนะครับต้องทำนะครับบางทีรู้แล้วไม่เชื่อก็เลยไม่ได้ทำบางทีทำโดยไม่รู้ก็ผิดครับต้องรู้อย่างดีจากอิสลามได้อิสลามมาทำอะไรกับสองประตูละประตูที่สามเอ้าอะกีดะห์ดีมุอามัลอิบาดะห์ดีประตูที่3มุอามะลาก็ต้องดีด้วยมุอามะลาก็ต้องดีด้วยครับต้องแบบอิสลามียะห์ไม่ช่อฉนไม่กลโกงไม่ชั้นเชิงไม่เล่ห์เหลี่ยมอันนี้ผิดทั้งหมดแล้วครับไม่ใช่แบบของอิสลามอิสลามตรงไปตรงมาขนาดคนโกงนบียังห้ามเลยครับลาตะคุนมันข้อน่ะอย่าไปโกงตอบไอ้คนที่มันโกงปล่อยให้มันโกงไปแต่อย่าให้มันโกงซ้ำเพราะมุสลิมหรือมุมินนั้นจะโดนขบกัดต่อยมินยุฮรินวาฮิดินมัรรอไตเนี่ย
จากรูเดียวโพรงเดียวโดนงูกัดโดนแมลงปล่อยถึงสองครั้งมันไม่ได้โดนแล้วต้องจำเจ็บแล้วต้องรู้แล้วก็ต้องไม่ไปทางนั้นอีกและต้องป้องกันไม่ใช่เขาให้เขาหลอกให้เขาโกงให้เขาโคดอยู่งั้นแหละสบายใจมาถูกหลอกแล้วมันไม่ได้ครับต้องเฉลียวฉลาดเห็นครับมูอามาละต้องอิสลามมียะประตูที่สี่อัคลากก็เป็นเรื่องสำคัญครับผมก็เพิ่งจะเขียนแล้วก็แปลไปแล้วก็ส่งไปแล้วก็มีถ้าใครเป็นสมาชิกของอัลอิสลามสมาคมก็คงจะได้รับเอกสารนะครับเกี่ยวกับจรรยามารยาทเกี่ยวกับจรรยาบรรณเกี่ยวกับส่วนตัวของคนเนี่ยในเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันอะกีดะห์ดีอิบาดะห์ดีมุอามะละห์ดีอัคลากไม่ดีพาเสียหมดเลยทั้งโรงเห็นครับต้องดีทั้งหมดและต้องอิสลามียะห์ทั้งหมดนี่คือต้นฉบับสำหรับมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับทีนี้เมื่อกี้ตอนต้นได้บอกว่าอิสลามเริ่มมามันไม่มีใครชอบไม่มีใครรู้จักแม้กระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองต้องออกจากบ้านจากเมืองถูกไล่ครับไปตั้งชุมชนใหม่แรกๆไปประมาณเท่าไหร่ครับ80คนเอง80คนท่ามกลางศัตรูรอบด้านไหนแต่อาหรับเกเรที่ไม่เชื่อตามรังควานไหนแต่ยิวยะฮูดที่ไม่สมปองด้วยเพราะเกรงเหลือเกินว่านบีสุดท้ายจะต้องเป็นยิวผลสุดท้ายไม่ใช่ผิดหวังก็ตามรังควานรวมทั้งคริสต์มาซีฮียูนก็ด้วยสามหัวเนี่ยมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะถามว่าลำบากไม่ลำบากแต่นั่นแหละครับอัลลอฮ์ทรงปกป้องแล้วท่านนบีก็ยืนหยัดผู้ศรัทธาก็ยืนตรงไม่มีอาวุธไม่มีกำลังพลไม่มีอะไรชั้นเชิงทั้งนั้นมีแต่ใจที่ศรัทธามีแต่การสู้เสียสละมีแต่การทุ่มทุนไปในซะบีลิลลาห์ผลสุดท้ายก็ชนะเข้ายึดครองมักกะฮ์ได้เข้าไปครอบครองมักกะฮ์ได้หรือสิ่งสักการะเทวรูปทิ้งหมดเลยไม่ว่าใหญ่ขนาดไหนตั้งแต่ลาดอุดดามานาตแล้วก็รวมถึงอะไรครับฮุบัลได้ยินไหมครับตอนที่เขาไปรบสงครามอุฮุดอบูซุฟยานตะโกนข่มขู่ในสงครามไม่ใช่ว่าไปรบกันด้วยฝีมือด้วยกำลังพลอย่างเดียวนะครับรบกันด้วยการข่มแล้วก็ขู่ด้วยมีนักกลอนเอานักกลอนไปมีนักเต้นเอานักเต้นไปมีนักร้องเอานักร้องไปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไปไปรบนี่ก็แบกไปด้วยพอไปใกล้วาลูฮุบันยกฮุบันให้สูงๆมันจะได้กลัวและมุสลิมนะมีอะไรที่เขาจะกลัวไม่มีแล้วนอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นแล้วท้ายที่สุดร้องตะโกนวะลานัลอุซซาวะลาอุซซาละกุมอบูซุฟยานเรามีเทพเจ้าใหญ่เทวรูปใหญ่เขาคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่ออุซซาอยู่ที่มักกะฮ์นุ่นอยู่ที่ทางตอเอฟนุ่นนะครับรอซูลเลยใช้ให้ซอฮาบะห์ร้องตอบไปว่าอัลลอฮุมาลานาวะลาเมาลาละกุมเอ๊ะเมาลาแปลว่าอะไรแต่ก่อนเรารู้จักอย่างเดียวสรงเมาลานานุ่นมาจากอินเดียหรือปากีสถานไม่รู้นะเมาลานาสรงเมาลานาใครได้นุ่งเมาลานาก็รองสมาริดาหน่อยเมาลานาอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองเราเมาลาแปลว่าคุ้มครองปกป้องดูแลวลาเมาลาและกลุ่มพวกท่านไม่มีหรอกแล้วจริงอย่างที่นบีพูดไหมก็จริงครับพอรบครั้งแรกละรอกแรกชนะครับพอมาครั้งที่สองเองที่เพียงพรำเพียงพรำนี่มันก็ขัดข้องทางเทคนิคที่เป็นอยู่ที่ตัวผู้รบเองละที่มั่นก็ว่ากันไปตรงนั้นทีนี้พอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นอะไรครับท่านเป็นอะไรเป็นศาสนทูตเพราะฉะนั้นที่มาของศาสนาอันหนึ่งก็คืออัลกุรอานและอีกอันหนึ่งก็คือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นอิสลามก็ต้องโยงไปถึงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่โยงไปถึงรอซูลแล้วก็ยึดมั่นโดยไม่หันไปสู่ทางอื่นเลยดังมีคำถามว่าใครเป็นอาลุสซุนนะในนี้ถามมา
ใครเป็นอาลุสุนนะคำว่าอาลุแปลว่าชาวอาลุลบัยต์ชาวบ้านอาลุลกอรยะห์ชาวตำบลอาลุลกุรอมีในกุรอานสุนนะล่ะหลักการอิสลามที่โยงไปถึงท่านรอซูลนั่นแหละคือสุนนะอะกีดะห์อิบาดะห์มุอามะละห์อัคลากโยงไปถึงรอซูลสุนนะเสร็จแล้วมาเรียกคนทั่วไปว่าอาลุสุนนะได้ไหมเรียกได้แต่เขามีลักษณะนั้นหรือเปล่านักวิชาการบอกไว้ว่าอาลุสุนนะทำไมถึงเรียกเขาว่าอาลุสุนนะตกลงสุนนะคืออะไรรู้หรือยังอิสลามที่โยงไปถึงรอซูลทำไมถึงต้องพูดอย่างนั้นเพราะอิสลามอ้างกันว่าเป็นอิสลามโดยเฉพาะทำอย่างนี้ได้บุญทำอย่างโน้นได้บุญให้อย่างนั้นได้บุญแต่โยงแล้วมันไม่ถึงรอซูลถามว่าได้บุญหรือได้บาปถ้าโยงแล้วไม่ถึงแล้วยังมาตะแบงเขาเรียกว่าบิดอะห์หัวแข็งหัวแข็งด้วยเพราะตีไม่แตกนะเป็นอย่างนั้นโยงไปถึงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเนี้ยไม่รู้ละใครก็ช่างภาษาไหนก็แล้วแต่ผิวอะไรอยู่แอฟริกาไหนก็แล้วแต่เป็นได้เพราะเขานะตะมัสซุกมีการยึดมั่นยึดมั่นเฉยๆก็ยังไม่ได้ยึดแล้วก็ต้องมั่นแล้วก็ต้องตลอดด้วยวันติซาบุฮุมอิไลฮาเนี่ยนักวิชาการเขาบอกยึดมั่นแล้วก็พาดพิงถึงตลอดโยงถึงตลอดไม่ใช่ขาดตอนแล้วบอกต่อว่าดูนัตตุรุกอัลอุครอโดยไม่มีทางอื่นเข้ามาปนเลยและอย่างเราๆล่ะมีอะลุสุนนะห์แต่บิดอะห์ก็เยอะบิดอะห์คืออะไรอ่ะทำสิ่งนอกศาสนาที่ไม่ได้มีอยู่เลยแต่เข้าใจว่าเป็นเรื่องศาสนาเพราะทำมานานเพราะทำมามากเพราะย่อทำเพราะครูทำแล้วไหมน่ะถ้าไปโยงแล้วมันไม่มีถึงรอซูลก็ต้องหยุดครับเพราะมันจะเป็นผลเสียในมุกอดดีมาเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าวกุลละบิดอะตินดอลาลาวกุลละดอลาลาตินฟินนาร์นาร์ชื่อน่ะมันเพราะแล้วแต่พอได้ยินแล้วมันแสบครับนาร์ซึ่งไม่ใช่สวรรค์ทั้งหมดครับที่เป็นเรื่องศาสนาที่เป็นเรื่องปฏิบัติอิสลามดังนั้นกลุ่มที่เรียกว่าอาลุสุนนะนั้นก็ไม่จำกัดว่าใครแต่ถ้ามีลักษณะอย่างนี้ก็ได้หนึ่งตะมัสซุกตะมัสซุกทั้งสี่ประตูเลยนะครับไม่ใช่อิบาดะห์อย่างเดียวหรือไม่ใช่อะกีดะห์อย่างเดียวอะกีดะห์อิบาดะห์มุอามะละห์แล้วก็อัคลากเหนียวแน่นแล้วก็โยงถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่สัมผัสอยู่นั้นถ้าโยงไม่ถึงเขาจะหยุดทันทีถ้ารู้ว่าถึงเขาจะรีบยึดมั่นถึงแม้ว่าผู้คนหมู่ใหญ่ยังต่อต้านเขาก็รีบเอาเพราะศรัทธาว่ามันมีความงอกเงยดูนัตตุรุกอัลอุครอโดยไม่มีทางอื่นเข้ามาแทรกที่มุนฮาริฟะแปลว่าที่เบี่ยงเบนมุนฮาริฟะนี่ชิริกเบี่ยงเบนกูฟตเบี่ยงเบนไม่ต้องไปแปลไม่ละชิริกคืออะไรกูฟตคืออะไรพูดทับศัพท์นี่แหละหนักดีชิริกกูฟตคดีใหญ่ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อินฮิรอฟาตคูรอฟาตคุรอฟาตนี่ก็ยังมีในวงจรมุสลิมบางส่วนนะครับคุรอฟาตก็คือสิ่งเหลวไหลไม่น่าจะเชื่อก็ดันไปเชื่อเหมือนกับบางทีออกรถมาต้องเอาพวงมาลัยไม่ใช่พวงมาลัยที่หมุนอย่างนี้นะไปแขวนไว้ที่หัวรถหรือไปแขวนที่ข้างหน้ารถเอาบารากัตหน่อยเรียกว่าเส้นไหว้แม่ยานางแม่แต่แม่ยานางจริงมันไม่ยักเส้นที่นั่งอยู่ที่บ้านนะผมยาวเลยไปเส้นไปไหว้แม่ยานางที่อยู่บนหัวรถละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยยิ่งกว่าชิริกอีกคนที่จะให้ผู้ที่จะนำมาซึ่งความสุขคือตัวเราเองเราเลือกทำซีดีสิ่งที่ดีอัลลอฮ์ก็คุ้มครองและผู้ที่ให้ทุกสิ่งมาก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไปไม่ถึงพระองค์เนี่ยอันเนี้ยจะเยอะไปหรือเปล่าอีกนิดนึงนะครับแล้วผมไปที่ไหนก็ช่างก็โดนมาเร็วๆเนี่ยพอไปละหมาดไอเราเป็นคนเดินทางก็ละหมาดบ่ายสองรอกอัตแล้วก็มัดทำดูฮดสองรอกอัตพอจบแล้วตรงนั้นไม่พูดอะไรพอกลับมาบ้านเราไปกันเป็นคณะมีออกมาทางจอเชียวถ้ามาแบบนี้ทีหลังไม่ต้องมาแน่พวกวะฮบีใช้ไม่ได้จะมาที่นี่ต้องอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ว่าหรือฮานาฟีแล้วไปเกี่ยวอะไรกับได้ว่าเกี่ยวฮานาฟีล่ะ
พูดมาอย่างนั้นเลยนะครับคนที่ลงมาในนั้นน่ะเราดูแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อใครนี่แสดงว่าไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้อะไรเลยทำไมโยงไปถึงวะฮาบีล่ะแล้ววะฮาบีจริงๆนะท่านรู้หรือเปล่าละวันใครวะฮาบีมีสองคนนะครับวะฮาบีเกเรจริงมีวะฮาบีที่ถูกสวมความเลวมีวะฮาบีตัวจริงนี่ซาอุดีสถานทูตเคยพิมพ์เป็นวารสารออกมาเป็นเอกสารแต่พิมพ์น้อยเสียดายครับมันหมดตัวจริงเนี่ยคล้ายๆกับคอวาริชใครที่เห็นไม่เหมือนเขาอนุญาตให้ปล้นได้ฆ่าได้ยึดทรัพย์ได้ยึดเมียได้นี่คือวะฮาบีบินรุสตุมอยู่แถบแอฟริกาหน่อยอันนี้ก่อกวนร้ายครับแล้วก็เอาอันนั้นแหละมาสวมให้เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบซึ่งเป็นมุญัดดิดนักพัฒนาสังคมมุสลิมในศตวรรษที่12หลังจากนบีตายไปแล้ว12ปีไม่ใช่12ปี1200ปีไอ้นี่1440ก็240แล้วใช่ไหมจากท่านแล้วท่านก็ได้แต่งหนังสือไว้มากมายเกียรติอับดุลวะฮาบแล้วก็ฉีกปกมันทิ้งแล้วไปอ่านดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างท่านต่อต้านเรื่องชิริกท่านต่อต้านเรื่องคุรอฟาตต่างๆซึ่งโดนกล่าวหานะครับและทื่อจริงๆท่านไม่ได้เชื่ออับดุลวะฮาบอับดุลวะฮาบเป็นพ่อของท่านมุฮัมมัดแต่ตรงนู้นมันมีข้อเสียอยู่วะฮาบีก็เลยเอามาใส่ให้คนคนนี้แต่คนคนนี้ทำอะไรครับเริ่มมาครั้งแรกส่วนรวมตรงนั้นไม่ยอมรับขับไล่ครับแต่ยังมีโชคดีว่าอีกเมืองหนึ่งต้อนรับครับเอาไปอยู่แล้วก็เอาไปเผยแพร่จนกระทั่งสุดท้ายเข้ามักกะฮ์ได้เพราะท่านไม่ได้รบท่านไม่ได้ฆ่าท่านไม่ได้ทุบคุยครับและปัญหาทุกวันที่มันยุ่งก็คือไม่คุยถ้าจะคุยก็คุยฝ่ายเดียวคุยฝ่ายเดียวคุยสิครับคุยนี่ไม่ใช่คุยเอาชนะครับคุยเอาอันไหนถูกแล้วอันไหนผิดก็เลิกไปซะผิดต้องเลิกครับเอาไว้เป็นผิดถูกต้องรีบเอามาแต่กลัวของจริงจะปรากฏเพราะอิซาจาอัลฮักวะตะฮักอัลบาติลอินนัลบาติลกานะซะฮูกอความจริงต้องปรากฏเสมอเมื่อปรากฏแล้วความเท็จมันก็ต้องมาลายแต่ไม่จะเอาอย่างเงี้ยประชุมเหมือนกันคุยเหมือนกันแต่ฝ่ายเดียวแล้วเมื่อไรมันจะถึงล่ะที่จบไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ไม่ชอบอ่ะก็เลยไม่เอาขนาดที่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์ละหมาดบ่าย4ครั้งวักตูเดียวอ่ะรุนแรงถึงขนาดนั้นนอกเหนือไปจากมีการบูชากูโบเชื่อหมอดูเชื่อยินเชื่ออะไรต่อมีอะไรแต่ยินมีจริงนะครับอย่าไปลบหลู่เดี๋ยวจะโดนท่านมาทำยังไงก็คุยครับเรียกหัวหน้ามาคุยก็ฮานาฟีก็ตะอัสซุบฮานาฟีเห็นไหมบ้านเราอย่ามายุ่งนะเราชาฟีแต่ไปดูเสียงจริงอธิชาฟีจริงๆนะมีหรือเปล่าไม่รู้หางว่าวยาวเป็นวาคือลูกศิษย์ลูกหาซึ่งกลับไปหาอิหม่ามแล้วอิหม่ามทั้งหมดเป็นอาลุสุนนะครับไม่เคยรับรองทัศนะตัวเองไว้สักคนเดียวเมื่อพบแนวทางที่ถูกต้องก็ให้ยึดเป็นหลักให้โยนทัศนะของท่านทิ้งไปโยนทิ้งไปเลยครับแต่ว่าลูกน้องก็ยังมีอยู่ครับก็จัดให้ฮานาฟีละหมาดก่อนเพราะอิหม่ามฮานาฟีมาก่อนพอฮานาฟีจบใครขึ้นครับมาลิกีก็ละหมาดบ่ายนั่นแหละพอมาลิกีจบชาฟีพอชาฟีจบฮัมบาลีก็ละหมาดอยู่นั้นพอเช็คอับดุลวะฮาบมามุฮัมมัดอับดุลวะฮาบมาก็ทำไงบอกว่าอย่างนี้วันเนี้ยให้ฮานาฟีสายฮานาฟีละหมาดไปเลยเจ้าเดียวเจ้าอื่นตามจะได้ไม่ต้องมาทำสี่หนเสียเวลาเพราะพวกนี้ให้ฝ่ายของมาลิกีทำเจ้าเดียวเลยพอมารื่นให้ฝ่ายของชาฟีพอมาเรื่องให้ฝ่ายของฮัมบาลีพอนานเข้านั้นเข้าเอ๊ะมันไม่มีประโยชน์อะไรมันก็สีระกาดเหมือนกันก็เลยหมดในเรื่องไม่สหับไปเห็นไหมแล้วถูกกล่าวหาอีกว่าเป็นคนรุนแรงตรงไหนล่ะครับหาว่ารุนแรงนบีทำมาก่อนนะครับไปรื้อกูโบก็กูโบมันไปถึงขั้นไหนแล้วถ้ามีโดมใหญ่ๆมีการเวียนเทียนมีการไปขอตะวัสซุนกับกูโบแล้วหลักการของอิสลามมีไหมไม่มีท่านก็มาตัจญิดมาฟื้นฟูขึ้นใหม่ในสังคมมุสลิมตรงนี้ว่ามันไม่ได้จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับก็รื้อแต่ไอ้ฝ่ายที่มีประโยชน์อยู่กับไม่ชอบบอกว่าเป็นพวกทำลาย
ม่เคารพผู้ใหญ่แถมท่านยังเอาตำราบางส่วนไปเผาทิ้งตำราอะไรตับเซตอย่างนี้ไม่ใช่แล้วบ้านเรานี่ก็จะต้องเผาหลายเล่มเล่มไหนอ่ะท่านเอาตำราหมอดูไปเผาตำราพวกโหรไปเผาตำราเสน่ห์ยาแฝดไปเผาสมควรจะเผาไหมล่ะท่านเอาไปเผาครับเพราะวิชาพวกนี้มันเป็นวิชาที่ไม่ใช่อิสลามมีอ่ะเห็นไหมครับแต่นั่นแหละฝ่ายที่ไม่ถูกใจฝ่ายที่ไม่แฮปปี้ด้วยว่างั้นเถอะเสียผลประโยชน์ก็พยายามจะกล่าวหาแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยเอาโดยมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนกันอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียหรือในแถบตะวันออกกลางอ่ะอย่าไปเลยมันเป็นวะฮาบีโดยไม่รู้ว่าเขาไปแล้วเราจะเป็นวะฮาบีจริงเราจะทำฮัจญีกันยังไงเนี่ยถามจริงเหรอจะทำฮัจญ์กันยังไงละหมาดเขาก็ละหมาดบวชเขาก็นำไปกันมากอมรอในเดือนบวชถ้ามันไม่ถูกจริงๆเราจะทำยังไงเนี่ยลามปามไปถึงขั้นนั้นเพราะนั้นกล่าวหาต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นยังไงปัจจุบันนี้เหมือนกับพูดตามๆกันนะครับพูดตามๆกันแม้กระทั่งบอกว่ามัซฮับชาฟิอีเอามีขึ้นชื่อในแถบเอเชียเนี่ยอินโดมาเลไทยเนี่ยแต่ถ้าไปปากีก็ว่าเขาถูกอินเดียก็ถูกเพราะฮานาฟีสังกัดได้แต่อย่าตะอัสซุบเพราะแต่ละอิหม่ามบอกว่าถ้าไม่มีมันมีทัศนะอย่างนี้ยังไม่เจออย่างอื่นก็เอาไปก่อนแต่ถ้ามีแนวทางที่ถูกต้องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวท่านจะได้รับรายละเอียดจากคณะวิชาการที่จะขึ้นมานะครับที่จะได้ปลูกฝังความเชื่อปลูกฝังแนวของอิสลามทำไมถึงปลูกถึงต้องฝังไม่ปลูกไม่ฝังมันหลุดครับถูกขย่าวมากๆหลุดครับเนี่ยมีตอบโต้มาว่ากลุ่มอาลุสุนนะก็ไม่รู้ว่าใครละไปบอกกลุ่มนู้นทำบิดอะกลุ่มนี้ทำบิดอะกลุ่มอาลุสุนนะเองละทำบิดอะเขาบอกบิดอะไงอ่ะก็แบ่งเตาฮีดเป็น3เพราะในสายเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับหรือสายตะวันออกกลางนี่พอบอกเตาฮีดมีกี่ชนิดเขาจะบอกว่า3เตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดอูลูฮียะห์เตาฮีดอัสมาวะซิฟาตเอาแล้ว ที่อื่นล่ะไปทางอียิปต์เขาก็แบ่งอะกีดะห์แบ่งเตาฮีดเป็นอะไรครับคนที่เรียนอัซฮัรเป็นอิลาฮียาตเป็นนูบูวาตเป็นกอยบียาตไม่รู้สักอย่างนึงอิลาฮียาตก็เกี่ยวกับภาคพระเจ้านูบูวาตเกี่ยวกับบรรดานบีกอยบียาตเกี่ยวกับเกบต่างๆวันกิยามะฮ์อาดาบกูโบตซีรอตยันนาวันนาดนี่เรื่องเกบทั้งหมดเราเชื่อตามที่บอกซึ่งเขาบอกว่าไม่มีในซุนนะไม่มีเอามาตั้งกันเองเนี่ยทำบิดอะห์อยู่อะและที่มันเคืองแค้นมากก็คือมีอาจารย์ใหญ่เลยซ้ำนะครับเป็นตัวแทนด้วยครับถูกส่งมาจากอัสฮัดด้วยครับคนอาหรับด้วยครับผมก็นั่งอยู่ข้างหน้าได้ยินพูดคนที่ทำเมาลิดอะเป็นซุนนียึดมั่นตามซุนนะแต่คนที่ไม่ได้ทำตั้งหากที่เป็นบิดอะห์แล้วเอาทำอย่างนี้โยงไปดูสิถึงรอซูลไหมไม่ถึงถึงอบูบักไหมไม่ถึงถึงอุมัรไหมไม่ถึงถึงอุสมานไหมไม่ถึงถึงอาลีไหมไม่ถึงตกลงนบีอบูบักอุมัรอุสมานอาลีทำบิดอะห์หมดเลยถูกอย่างเดียวพวกที่ทำเมาลิดละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่สมองมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยและบอกแล้วว่าอิสลามที่ดีที่ถูกต้องที่ได้ผลนั้นต้องโยงไปถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อาภัพโยงไปถึงโคนูนโยงไปถึงแซนีโยงไปถึงโอ้อาภัพทั้งหมดครับยะเต็มครับแต่อย่าไปเข้ายะเต็มทีวีนะเขาไล่เอายะเต็มแบบนี้ไม่มีที่ไปครับวัลลอฮุอะลัมบิศศอวาบดังนั้นครับพี่น้องเราก็พยายามศึกษาให้มั่นคงดูครับแล้วตามรับตำราเต็มบ้านก็เลือกเฟ้นหน่อยคำพูดโดยเฉพาะในจอในเฟซใน YouTube ในอะไรเนี่ยใครลงก็ได้ครับแต่ดูหน่อยคัดสรรหน่อยว่าอันไหนที่มันมีที่มาแล้วก็ที่ไปบางทีโยงไปที่ไอ้คนคนหนึ่งมันไปเรียนมาจากเตหะรานชื่ออะไรท่านก็รู้ดี
มันบอกว่าเธอมีไอ้ชีอะห์นี่อยู่แล้วก็ไม่ต้องมีนบีละเอาตกลงชีอะห์เหนือนบีอีกนะเหนือครับเพราะชีอะห์พูดไว้ในหนังสือกาฟีบอกว่าอินนาเลียอิมมตินามะกอมันลัมยับลุกฮุนบียุนมุรสลุนวะลามะลากุนมุกอรรบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอิหม่ามของพวกเราอ่ะมี12คนเนี่ยมีมะกอมมีสถานะเหนือยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนบีหรือมาลาอิกัตที่ใกล้ชิดยังไปไม่ถึงมากกว่ามาลาอิกัตมากกว่านบีอีกหรืออัลลอฮุอักบัรนี่เขาพูดไว้ในหนังสือกาฟีนะครับไปหาดูได้หน้าที่เท่าไรบรรทัดที่เท่าไรเคยเอามาลืมไปละแต่มีจริงๆครับถึงขนาดนั้นเลยแล้วอย่างเนี้ยยังมีคนไปตามยังมีคนไปเชื่อยังมีอนุญาตให้ทำสุราอนุญาตให้ลูกไปเรียนก็อยากไปเรียนนอกอ่ะแต่ดูเปล่าเขาไปเรียนอะไรเขาเอาไปใส่อะไรให้กับให้เราก็ไม่ได้ดูกับโอ้เนี่ยเห็นไหมมีหน้ามีตามีฐานะมีตำแหน่งมีเงินมีรถมีบ้านมีมัสยิดใหญ่โตและที่น่าแปลกนะมัสยิดพวกเนี้ยได้อนุญาตก่อนมัสยิดซุนนะห์ด้วยนี่เป็นที่น่าเจ็บใจยิ่งไม่รู้อะไรมันอยู่ข้างหลังวัลลอฮุอะลัมบิสซอบเอาละครับก็เวลาพอจะสมควรบ่นมากเดี๋ยวก็ไปมากเอาไว้ชุดที่จะขึ้นมาต่อไปที่จะได้มาคลี่คลายนะครับสำหรับนี้ผมก็ได้บอกเปิดงานไปแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อสถานที่อย่างนี้จะได้คงอยู่เพื่อบุตรหลานจะได้รับความรู้จากสถานที่อย่างนี้แล้วก็ไปเป็นสีไปเป็นผลบุญให้กับผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ปกครองนะครับก็คงจะต้องจบคำพูดตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับว่าอากูลกอลิฮาซาวัสตัฟิรุลลอฮัลลอซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลดัมฟัสตัฟิรูอินนะฮูวัตตะวาบุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู